สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอมเมนต์ออนไลน์อีกครั้งในคลิปวิดีโอนี้เราก็จะมาฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนกันหลังจากที่สิงคโปร์ชนะการโหวตได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2020โดยชนะประเทศไทยไป6-3เสียงนะครับเรามาฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนกันดีกว่าว่าพวกเขาจะว่าอย่างไรกันบ้างไปรับฟังกันได้เลยความคิดเห็นที่1นะครับมันเป็นเพราะระยะทางเหรอพวกเรารู้ว่าบางประเทศอยู่ไกลจากสิงคโปร์แต่สิงคโปร์พวกเขาสามารถเตรียมการจัดการที่ดีได้อย่างแน่นอนท่ามกลางสถานการณ์โควิดนี้จากมาเลเซียและก็มีคนมาตอบเพิ่มเติมว่าในความเห็นของฉันไม่เกี่ยวกับระยะทางหรอกแต่เป็นความสะดวกสบายและความปลอดภัยมากกว่าจากมาเลเซียเช่นกันความคิดเห็นที่2โอเคสิงคโปร์คือตัวเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้จากมาเลเซียและความคิดเห็นที่3เอาตรงๆนะฉันไม่อยากเล่นในสิงคโปร์หรือไทยทั้งนั้นฉันอยากเล่นในบ้านของกัมพูชาจากเวียดนามความคิดเห็นที่4สิงคโปร์ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ดีสำหรับทุกประเทศในอาเซียนจากฟิลิปปินส์และก็มีคนมาตอบอีกว่าถ้าเล่นในไทยทีมไทยก็จะได้เปรียบนั่นคือเหตุผลความคิดเห็นที่5เวียดนามแกล้งไทยเหรอทำไมโหวตให้สิงคโปร์ฮ่าฮ่าจากกัมพูชาความคิดเห็นที่6ลาวและกัมพูชาโหวตให้ไทยเพราะมีชายแดนติดกันความคิดเห็นที่7ประเทศไทยมีสนามที่ดีแต่ตอนนี้โควิดมันรุนแรงกว่าสิงคโปร์ที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าจากกัมพูชาความคิดเห็นที่8เวียดนามกับไทยจะแข่งกันในรอบชิงชนะเลิศจากเวียดนามและความคิดเห็นที่9ไม่น่าประหลาดใจใดๆจากฟิลิปปินส์ความคิดเห็นที่10เวียดนามที่อยู่ใกล้ไทยก็ไม่ได้โหวตให้กับไทยหรือนี่ความคิดเห็นที่11มีแต่ประเทศที่มีชายแดนติดกับไทยที่โหวตให้แต่แปลกที่เวียดนามโหวตให้สิงคโปร์หวังว่าโควิดจะดีขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ความคิดเห็นที่12มาเลเซียไม่มีปัญหากับประเทศไหนก็ได้ที่จะเป็นเจ้าภาพเพราะประเทศนึงก็อยู่ตอนเหนือของมาเลเซียอีกประเทศนึงก็อยู่ทางตอนใต้ของมาเลเซียและก็มีคนมาตอบอีกว่าฉันคิดว่ามาเลเซียน่าจะใช้โชคในการโหวตครั้งนี้ซึ่งแอดคิดว่าก็อารมณ์น่าจะประมาณขวาร้ายซ้ายดีอะไรประมาณนี้นะครับความคิดเห็นที่13มหาอำนาจฟุตบอลแห่งอาเซียนตอนนี้คือเวียดนามและมาเลเซียถ้า2ประเทศนี้เลือกสิงคโปร์นั้นแสดงว่าเหมาะสมแล้วจากมาเลเซียความคิดเห็นที่14ฉันเลือกสิงคโปร์จากฟิลิปปินส์ความคิดเห็นที่15สนามของสิงคโปร์นั้นดีเลยเหมาะสมแล้วจากมาเลเซียความคิดเห็นที่16เสียใจด้วยนะไทยแลนด์จากเมียนมาความคิดเห็นที่17ฉันไม่ชอบหญ้าเทียมในสนามของสิงคโปร์ควรจัดในไทยหรือกัมพูชาดีกว่าจากเวียดนามความคิดเห็นที่18มันจะถูกยกเลิกในตอนต่อมาเหมือนชิงแชมป์เอเชียหรือเปล่าจากอินโดนีเซียความคิดเห็นที่19ฉันคิดว่าสิงคโปร์ดีกว่าไทยในช่วงโควิดระบาดตอนนี้จากเวียดนามและความคิดเห็นสุดท้ายความคิดเห็นที่20นะครับน่าเสียดายฉันคาดหวังจะได้ดูสนามใหม่ของกัมพูชาจากเวียดนามและนี่ก็คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนของชาวอาเซียนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์กันหลังจากที่สิงคโปร์จะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียน2020นะครับถ้าเพื่อนๆอยากเข้าไปอ่านเพิ่มเติมก็ไปอ่านได้ที่เพจอาเซียนฟุตบอลนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับคอมเมนต์ออนไลน์ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ